หลายคนเนี่ยสงสัยนะฮะว่านักแสดงสาวคนนี้เนี่ยอารมณ์ดีด้วยนะฮะอย่างน้องเชียร์ที่คำพรเนี่ยโพสต์ฟาดใครที่มีการบอกมาผ่าน Instagram Story @cheerny14 นะครับในเนื้อหาของโพสต์ก็บอกว่านี่ทำงานในวงการบันเทิงมาอยากจะบอกว่าความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญนะคะรับงานแล้วเทกระทันหันนะฮะโดยไม่สนใจว่าจะรับผลกระทบอะไรหรือเสียหายยังไงมันไม่น่ารักนะคะทำให้หลายคนและชาวเน็ตนะฮะสงสัยว่าแม่เชียร์หรือคุณเชียร์ของเราเนี่ยหรือน้องเชียร์เนี่ยฟาดถึงใครเพราะปกตินางก็ไม่ได้ออกมาฟาดอย่างนี้กับใครนะThank you.